ดิฉันยังจำได้คุณเป็นคนดีมีเมตตาเพียงใดคุณเมตตาเราสองคนแม่ลูกในขณะที่ดิฉันหัวใจแทบจะแตกสลายเพราะแม่สามีและน้องสามีของดิฉันคุณเหมือนหยดน้ำที่เข้ามาช่วยชีวิตเราคุณพายาดาวมาหาดิฉันตั้งกี่ครั้งกี่หนตอนยายดาวยังเล็กๆจนตายดิฉันก็จะไม่ลืมน้ำใจของคุณจะจารึกไว้ในหัวใจตลอดไปคุณผู้ชายครับไปหาที่ไหนคุณผู้ชายอ่ะไม่ได้กลับบ้านมาตั้งสองคืนแล้วคุณผู้ชายโทรมาให้ผมเอางานไปส่งคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชายป่ะครับไม่มีไปได้แล้วสอนครับศีรษะนะคะจากนายกสมาคมเจ้าของม้านะคะส่งกระเช้าดอกไม้มาให้อ่อนค่ะหยิบวีให้ฉันหน่อยผมหนูตรงไหนล่ะคะหมดทั้งหัวแต่ผมคุณหนูยาวเร็วไม่นานก็สวยค่ะเผื่อว่าไม่มีโอกาสได้ยาวล่ะคุณหนูอ่อนต่อไปได้แล้วฉันอยากอยู่คนเดียวแม่อ่อนใช่ไหมค่ะคุณมาราตีฉันมาเยี่ยมอุมาคุณหนูต้องการอยู่คนเดียวค่ะไม่ต้องการที่จะพบใครไม่ต้องกลัวหรอกแม่อ่อนต่อไปคุณหนูของแม่อ่อนนะได้อยู่คนเดียวแน่ๆเธอต้องโกนหัวด้วยใช่ไหมนึกออกหรือยังจ๊ะค่ะจำได้เชิญนั่งสิคะไม่เป็นไรฉันยืนอยู่อย่างนี้ก็ได้สบายดีฉันมารบกวนเวลาเธอไม่นานหรอกได้ข่าวว่าจะผ่าตัดสมองเลยจะมาให้กำลังใจขอบคุณเป็นคนโง่อุมาฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนโง่เขลาเท่ากับเธอมาก่อนเลย
อวันงานฉันก็ไปด้วยนะอุมาฉันได้ดูแลยายดาวตั้งแต่มีเรื่องจนจบเรื่องขอบคุณเธอปล่อยคีรีให้หลุดมือไปได้ยังไงแต่ตอนนี้ยายดาวเป็นปกติแล้วฉันจะเอามาคืนให้ขอบคุณนอนกอดผ้าทองลงลงไปด้วยเถอะเธอไม่เหมาะกับผู้ชายแสนดีคนนี้ฉันจะบอกให้เอาบุญแต่เธอไม่ต้องกลัวหรอกนะหมอสมัยนี้เก่งๆทั้งนั้นฉันได้ข่าวว่าคณะแพทย์ที่จะผ่าตัดสมองเธออันดับหนึ่งทั้งนั้นค่ะแต่ถึงเธอจะรอดตายจากเตียงผ่าตัดมาได้ชีวิตของเธอก็ปิดฉากลงแค่นี้ฉันไม่มีวันจะปล่อยคีรีกลับไปหาเธอเอ๊ะแล้วนี่คุณคีรีไม่ได้มาเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นเลยความระลึกถึงสามีเธอด้วยนะเขาเป็นคนดีนะดีและพิเศษมากเลยแหละเธอโชคดีนะออกไปว่าอะไรนะอุมานี่ถ้าผู้ดีกรีดกายที่พูดอมๆอยู่ในปากเหมือนสมัยที่อยู่ในวังน่ะฉันนึกว่ามันหมดไปตามอายุแต่ที่ไหนได้เธอยังไม่เลิกอีกเหรอเนี่ยออกไปอุมานี่เธอถึงขนาดต้องไล่กันเลยเหรอฉันมาด้วยไมตรีนะเห็นว่ายังไงก็เคยอยู่ในวังมาด้วยกันคุณกลับไปได้คุณมาลตีขอบคุณที่อุตส่าห์มาเยี่ยมถ้าจะให้ฉันขอให้คุณไม่ต้องมาอีกเลยขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหมแม่อุมาที่เธอคิดจริงๆน่ะเหรอว่าฉันจะมาเยี่ยมเป็นครั้งที่สองน่ะ เอ๊ะแต่ไม่แน่นะฉันอาจจะฝากของเยี่ยมเป็นอย่างอื่นมาก็ได้ดีเข้าไปสิจ๊ะแม่อ่อนเดี๋ยวก็ขาแข็งตายอยู่ตรงนี้หรอก